สงขลาเจ้าบ้านเพิ่งจะชนะนอกบ้านมานัดแรกโดยชนะตำรวจมา 4-2 ส่วนสิงห์ท่าเรือแพ้มา2นัดติดแล้วแพ้ชลบุรีมา 1-3 เริ่มมาเป็นสงขลาเจ้าถิ่นได้ลุยก่อนทุกชิ้นเงินครับโอกาสทักทายครั้งแรกแล้วก็1ประตูต่อ0โดยเคนวินเซนต์เลยครับแค่15นาทีเท่านั้นบอลโต้ยาวๆมาเรามาเข้าทางวินเซนต์เบียดเอาชนะกองหลังสิงห์ท่าเรือได้ครับตัวบอลจากเซบาสเตียนสวาดินทะลุช่องตรงกลางเลยครับตรงนี้แล้วก็เบียดชิงจังหวะเอาชนะกองหลังของสิงห์ท่าเรือได้ตรงนี้ต้องชมเจคนจ่ายนะครับที่ผ่านบอลแล้วลูกคิลเลอร์พาสตรงนี้ครับทุกตามช่องเลยพอตัวขึ้นนำแล้วเตะบอลมาทางสิงห์ท่าเรือได้6บอลมาเสา2ย่อตัวโขกตรงนี้ไม่หนาพอครับดูซุงวานก็ยังตีเสมอไม่ได้จากเพิร์กวิทเปิดมานะครับยัง 1-0 ที่สงขลานำอยู่แล้วก้มหน้ายิงไกลที่เข้าหน้าต่างไม่เข้ากรอบครับลูกของทางชาคริลคือมันทางซ้ายครับชาคริลแล้วดูจังหวะลุยมาเควินเซตไหลต่อไปที่อาร์ตนันบาลคัตแทงให้กับชาคริลยิงมาแล้วก็ช็อกมาเข้าทางของเควินเซต 2-0 นะครับลูกนี้ชินซาเอียกลับมาเจอทีมเก่าตัวเองแต่เซฟไม่ได้เสียไป2ประตูแล้วครับสังเกตวินเซนต์ในตรงนี้ครับให้จังหวะแรกมือเขาต้องให้ปั๊บนะครับตรงนี้เขาให้ปุ๊บแล้วเขาไม่หยุดนะครับไม่ล้มเข้าไปจุดที่เข้าฮอตในเขตโทษนะครับแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยครับไปพลาดกันเองด้วยนะฮะพอ2-0มาดูครึ่งหลังโอกาสของทางสิงห์ท่าเรือบ้างโดนเลาะได้เซฟบ้างนะครับหลังจากที่ครึ่งแรกแทบจะไม่มีงานทำหาลูกเตะมุมจูซุงบานจะไปเปิดเองสงขาเป็นฝ่ายได้ส่วนขึ้นมาบ้างเอาประตูที่3เพื่อที่จะหนีในเกมนี้ออกไปให้ได้ขอเข้ามาในครับอันนันชิ่งคืนมาตรงนี้ได้ซัดแล้วแต่ทุ่งหน้าต่างไม่เข้ากรอบครับเฮนวินเซนต์มีลุ้นแฮตทริกด้วยนะครับ2ประตูแรกเขาทำได้แต่ยังแฮตทริกไม่ได้ชินเดินขึ้นมาจูซุงบานไปทางเสา2มีสราวุธคงจะเลินตีไข่แตกได้1ประตูต่อ2ไล่มานาที71นะครับที่สิงห์ท่าเรือได้ประตูตีไข่แตกเริ่มที่จะหลุดแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านของสงขลายูไนเต็ด 1-2 เวลาอีก19นาทีครับของสิงห์ท่าเรือแต่ว่าสงขลาก็ต้องการประตูทิ้งห่างออกไปมีโอกาสได้ซ้ายซัดเต็มข้อแต่ชินซาเอียบินตัดออกไปได้ครับโอ้ลูกนี้เพราะว่าหน้าที่จะทิ้งห่างออกไปเหลือเกินครับทางสงขลาแต่ทิ้งไปไม่ได้ซุปเปอร์เซฟนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าเรือมาลอยทางซ้ายพักพื้นแล้วแย่แถวสองแถวสองมาตัวไกลๆเป็นยอดรักนามรักสวยอีกแล้วครับนาที84ครับพี่สิงห์ท่าเรือตีเสมอได้โอ้วันนี้มีประตูที่สวยหลายประตูเลยนะครับนี่ต้องไปคุยกับนพพลขวัญอุดมเลยนะครับเมื่อวานนี้ซัดให้กับทีโอทีไปแล้ววันนี้นพพลขวาโอ้โหและซ้ายวันนี้ยาวๆเลยฮะรักซ้ายโอ้โหนี่ยิงแบบนี้โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนี่ยกระดับขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ2-2สิงห์ท่าเรือตีเสมอได้ที่84อ่ะครับพอตีมีปะทะกันตีเสมอได้ตอนนี้โอ้ยหมายเลข14ของสงขลาแล้วครับกรศักดิ์ป้องทองมีทางท่าเรือนอนอยู่ในเตะโอ้ยนี่เสียอาการเลยครับอย่างนี้หมายเลข18นะครับตัวสำรองของทางสิงห์ท่าเรือเตะเกาหลีนะครับแล้วทำให้กรศักดิ์ป้องทองโดนใบแดงไล่ออกไปนาที87อาจารย์ทวีชัยวัฒนวันครับเพื่อนสิแล้วตรงนี้ถ้าสิงห์ท่าเรือลุ้นได้แซงเลยครับแล้วก็มันจะมีฟาวไปก่อนเร่งมาคือแล้วก็จบเกมไปด้วยว่าสงขลานำ 2-0 แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะสิงห์ท่าเรือได้โดยสมมติ2ประตู2แบ่งไปทีมละแต้มละครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น